สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะพบกับครูปักอีกแล้วนะคะกับภาษาอังกฤษสัปดาห์ที่7ชั่วโมงที่3นะคะเรามาเรียนกันเลยนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่2 Who's that นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องคำศัพท์นิดนึงนะคะก่อนที่จะเรียนเนาะนะคะพร้อมแล้วนะคะฟังแล้วก็ชี้แล้วก็ออกเสียงตามเหมือนเดิมนะคะออกเสียงดังๆนะคะ Japanese Japanese คนเชื้อชาติญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่น Canadian Canadian เชื้อชาติแคนาดา French French เชื้อชาติฝรั่งเศส American Americanเชื้อชาติอเมริกา Chinese Chinese เชื้อชาติจีน Australian Australian เชื้อชาติออสเตรเลียนะคะก็คือเชื้อชาติก็คือเป็นคนประเทศญี่ปุ่นเป็นคนประเทศแคนาดาประเทศฝรั่งเศสคนประเทศอเมริกาคนประเทศจีนหรือว่าคนประเทศออสเตรเลียก็เหมือนกับประเทศของเราประเทศก็คือชื่อประเทศคือ Thailand เชื้อชาติหรือว่า nationality ก็คือไทยไทยเฉยๆนะคะก็เหมือนกันนะคะประเทศเขาก็เหมือนกันนะคะทีนี้เราลองมาพูดเป็นประเทศนะคะJapanese มาจากประเทศอะไรเอ่ย Japanese Japan นะคะ JapanCanadian มาจากประเทศแคนาดานะคะ French French มาจากประเทศแคนาดาโทษทีค่ะมาจากประเทศฝรั่งเศสหรือ France French นะคะต่อไป American มาจากประเทศ America หรือว่า the United States of America นะคะอันนี้ก็ชื่อประเทศเขาเนาะต่อไป Chinese ก็มาจาก Chinaประเทศจีนนะคะออสเตรเลียนออสเตรเลียนมาจากประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตนะคะประเทศญี่ปุ่นมันจะเป็นพื้นธงสีขาวแล้วก็มีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะประเทศแคนาดานะคะก็จะมีพื้นตรงกลางสีขาวตรงขอบสีแดงแล้วก็จะมีใบอะไรสักอย่างใช่ไหมคะอยู่ตรงกลางนะคะใบมีเบิ้ลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเนาะต่อไปประเทศฝรั่งเศสจะมีอยู่สามสีคล้ายธงชาติไทยนะคะแต่ของเขาจะเป็นแนวตั้งแบบนี้สีน้ำเงินสีขาวสีแดงต่อไปประเทศอเมริกานะคะก็จะมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแถบลายเป็นริ้วนะคะเป็นริ้วสีขาวสลับกับสีแดงนะคะต่อไปธงชาติประเทศจีนก็จะมีพื้นสีแดงมีดวงดาวใหญ่หนึ่งดวงแล้วก็มีดาวใหญ่ๆดาวเล็กๆอีกประมาณ4ดวงนะคะส่วนประเทศออสเตรเลียพื้นสีน้ำเงินนะคะนี่ใช่ดาวไหมพอไม่แน่ใจนะคะแล้วก็จะมีเป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นขีดเป็นแนวยาวสีแดงเป็นเหมือนดอกจันนะคะขีดทับขีดไขว้กันเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดข้างในนะคะโอเควันนี้เราได้ทบทวนแล้วหลังจากเรียนเสร็จให้นักเรียนไปอ่านทบทวนตัวเองอีกรอบนักเรียนเขียนชื่อประเทศลงไปด้วยนะกำกับไว้เลยว่าตรงกับประเทศอะไรชื่อประเทศเขาชื่อว่าอะไรเขียนลงไปเลยหนังสือเป็นของนักเรียนแล้วนะคะเขียนลงไปเลยต่อไปนะคะอันนี้เราเรียนแล้วเมื่อวานเนาะอันนี้ไงนี่นะคะเราจะเห็นรายละเอียดอยู่ข้างในละธงชาติประเทศอเมริกานะคะก็จะมีดาวทั้งหมดประมาณ40เท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดอยู่ข้างในเนื้อเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครูให้นักเรียนนับไปก่อนนักเรียนจะทายถูกหรือเปล่าว่ามีดาวตรงนี้อยู่กี่ดวงมีริ้วอยู่กี่ริ้วนะคะอันนี้ชัดเจนเลยจีนดาวใหญ่1ดวงดาวเล็ก4ดวงอันนี้ก็เหมือนเครื่องหมายกากบาทกับบวกซ้อนกันเนาะ
นี่นะคะก็จะมีนี่อยู่เท่าไหร่นี่ก็มีใบเมเบิลนะคะประมาณนี้หน้าต่อไปมาเข้าเรื่องของเรางานวันนี้ให้ทำในแบบฝึกหัดนะคะเอานักเรียนแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปหน้า14นะคะเรื่อง who's that unit 2นะคะLook at the picture, then complete the sentences. นะคะถ้านักเรียนเห็นคำว่า complete ก็คือทำให้สมบูรณ์มันจะคือว่างให้เราเติมให้เราเติมคำพวกนี้เข้าไปมันถึงจะสมบูรณ์นะคะเมื่อในหนังสือเลยภาพคุณครูปักให้พูดอีกแล้วนะเหมือนเมื่อวานสถานที่ก็คือเขาอยู่ที่ airport หรือว่าสนามบินนะคะเรามาดูการมีคำศัพท์ทั้งหมด3 4 5 5คำให้เอาลงไปเติมในประโยคให้สมบูรณ์นะคะมีคำว่าอะไรบ้างไปดู3 แปลว่า3นักเรียนอ่านตามครูนะคะ airport สนามสนามบินนะคะต่อไป taxi นะคะรถแท็กซี่ reading ก็คือกำลังอ่านนะคะนักเรียนจดเองนะบักจดตัวเล็กมากไม่ได้อะ half past eight ตัวนี้เป็นการบอกเวลานะคะ half past eight half ก็คือแปลว่า30นาทีผ่านมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นชั่วโมงเป็น8นะคะก็คือ8นาฬิกา30นาทีเขาจะบอกนาทีมาก่อนนะคะ half past eight ส่วนคำว่า quarter คำที่เรียนต้องรู้ quarter ก็คือใช้แทนว่า15นาทีนะคะ half หรือ half แปลว่า30หรือแปลว่าครึ่งนะคะตามด้วยชั่วโมงเดี๋ยวครูปักจะสอนเรื่องการบอกเวลาไปด้วยนะคะเดี๋ยวรอก่อนเนาะเรียนแบบนี้ไปก่อนต่อไปนะคะเราเอาคำมาเติมพอเรารู้คำศัพท์พวกนี้แล้วข้อ1 is blah 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 in the morning is blah 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 in the morning คำนี้เราจะเติมอะไรเอ่ยนะคะข้อ1เติมอะไรดีคะ is หรือว่าย่อมาจาก it is นั่นแหละเติมอะไรดีคะ is อะไรมันควรจะบอกพูดถึงเรื่องอะไรคะใช้ is นำหน้าเวลานะคะบอกเวลาก็คือ is อะไรข้อหนึ่ง is half past eight นะคะ is half past eight ข้อ2นะคะ the people are at the blah 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 the people are at the blah 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 ก็คือว่างเปล่านะคะหรือว่าอาจจะพูดว่า dot ก็ได้นะคะ the people ก็คือคนนี้เฉพาะเจาะจงว่า people ก็คือประชาชนหรือผู้คนเนี่ย are นะคะก็คือเป็นอยู่คือใช่ไหมคะอยู่ที่ at the อะไรสักอย่างนำหน้าสถานที่ใช้คำว่า at อยู่ที่ไหนคะในสถานที่อันนี้เราตอบไปแล้วเราขีดทับไปเลย airport นะคะถูกต้องนะคะ airport นะคะแปลว่าสนามบินเนาะโอเคนะคะข้ออื่นให้นักเรียนทำเองนะคะไม่พูดมากนะคะไปอีกหน้าหนึ่งนะคะอธิบายโจทย์นะคะนี้ง่ายๆมากข้อ1 find 7 words about nationality นะคะหาคำศัพท์7คำเกี่ยวกับเชื้อชาติคำนี้แปลว่าเชื้อชาติให้เรียนหาดูนะคะวงกลมมาต่อไปก็2 write the name of country ให้เรียนเขียนชื่อประเทศนะคะเขียนชื่อประเทศพวกนี้เป็นชื่อแบบประเทศนะคะหน้าแรกแป๊บนึงนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศนะคะก็คือคำพวกนี้เอาลงมาเติมนะคะเติมลงไปเลยเป็นชื่อประเทศถ้านักเรียนเขียนมาเป็นเชื้อชาติผิดนะคะโอเคไหมคะงั้นช่วงนี้ทำสองหน้านี้เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งปักนะคะงั้นช่วงนี้ช่วงที่3นะคะ
บไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย